เรื่องย่อหมอหลวงวงล้อการเวลาหมุนวนพัดพาปาฏิหาริย์เรื่องย่อหมอหลวงบทบาทใหม่ของมาริโอ้เมาเรอร์และคิมเบอร์รี่แอนโวนเทมัสนักเรียนหมอยุครัชกาลที่3 vs นักเรียนหมอยุค 5G ยุคสมัยรัชกาลที่3ซึ่งเป็นยุคแพทย์แผนไทยเฟื่องฟูบ้านเมืองแข็งแกร่งแม้จะมีสงครามหรือการปราบปรามโจรตั๋วเฮียอังยี่อยู่บ้านเมื่อบัวอัคริมานักศึกษาแพทย์จากยุค 5G โดนพายุหอบทะลุมิติข้ามภพมาโผล่ในหมู่บ้านสำนักดาบบ้านครูหารที่มีแต่ผู้ชายความวุ่นวายจึงตามมาจนกระทั่งเกิดเหตุไม่คาดฝันทำให้ได้พบกับนักเรียนหมอในอดีตอย่างทองอ้นลูกชายไม่เอาฐานแกะดำของตระกูลหมอหลวงสายหลวงชำนาญเวชหมอทองคำหรือที่รู้จักกันว่าหมอตระกูลทองตระกูลหมอฝีมือเยี่ยมสืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยกรุงเก่าหมอทองคำมีลูกชายสองคนคือทองแท้ลูกชายที่เกิดจากแม่เทียบภรรยาคนแรกและทองอ้นลูกชายของแม่พิกุลภรรยารองแต่แม่พิกุลเป็นผู้มีฝีมือด้านทำอาหารที่สำคัญมีความเฉลียวฉลาดช่างสังเกตรักการเรียนรู้ทำให้แม่เทียบเมียหลวงเกิดความอิจฉาริษยาหาเรื่องใส่ร้ายป้ายสีเกิดการทะเลาะเบาะแว้งกันไม่หยุดหย่อนโดยเฉพาะเรื่องชอบโอ้อวดความเก่งกาจของทองแท้ว่าเหนือกว่าทองอ้นทุกทางทั้งที่จริงทองอ้นมีปฏิภาณไหวพริบว่องไวกว่าพี่ชายแต่ด้วยเหตุผลบางอย่างเลยต้องแกล้งทำตัวเกเรปิดบังความสามารถไว้หมอหลวงทองแท้เป็นหมอหนุ่มที่เอางานเอาการฝีมือดีเก่งกาจสุภาพจิตใจดีเหมาะจะเป็นหมอหลวงสืบต่อจากหมอทองคำทองแท้มีลูกที่เก็บมาเลี้ยงคือทองอินและครองตัวเป็นโสดไม่คิดข้องเกี่ยวหญิงใดมุ่งมั่นในการเป็นหมอหลวงที่ดีต่างจากทองอ้นที่อารมณ์ดีมั่นใจแต่ดูไม่สนใจโลกทำให้หมอทองคำผิดหวังเสมอมาแต่แล้วชีวิตต้องพลิกผันเมื่อมีพระราชโองการให้จัดตั้งโรงเรียนหมอหลวงเพื่อให้ความรู้กับประชาชนในวงกว้างการเปิดรับสมัครนักเรียนหมอหลวงจึงเริ่มขึ้นทองอ้นคือหนึ่งในผู้สมัครท่ามกลางความวุ่นวายของผู้สมัครมากมายที่มารวมตัวกันเพื่อการสอบเข้าโรงเรียนหมอหลวงหมอหลวงฝั่งในวังเกิดเหตุพระองค์เจ้าพันธิชากรประชวนหนักหมอทองคำทองแท้และทองอ้นต้องออกตามหาตัวสมุนไพรตัวยารักษาได้พบกับกลุ่มครูหารและผาที่บาดเจ็บทั้งสองไม่สามารถทิ้งผู้ไข้ได้ส่วนทองอ้นที่เดินแยกจากพ่อและพี่ชายได้พบกับบัวที่นอนสลบเพราะบาดเจ็บจากการถูกฟันบัวได้รับการช่วยเหลือจากทองอ้นและได้อาศัยอยู่ในบ้านของหมอทองคำพร้อมๆกับพบว่าตัวเองได้ทะลุมิติมาอยู่ในอดีตเมื่อร้อยกว่าปีก่อนจริงๆเลยพยายามหาทางกลับบ้านด้วยสารพัดวิธีประหลาดแต่กลับทำให้ทองแท้และทองอ้นสนใจอยากรู้อยากเห็นว่าบัวเป็นใครมาจากไหนกันแน่หมอหลวงต่อมาทองอ้นสอบเข้าโรงเรียนหมอหลวงสำเร็จและตัดสินใจที่จะพิสูจน์ตัวเองว่าสามารถเป็นหมอที่ดีได้ท่ามกลางนักเรียนใหม่จำนวนมากทั้งผู้ที่มีพื้นฐานและผู้ที่ไม่มีพื้นฐานความวุ่นวายต่างๆเกิดขึ้นมากมายเมื่อนักเรียนแยกตัวเป็นกลุ่มมีเรื่องวิวาทกันทั้งทองอ้นเจิดสอนอ่ำยอดชมสุขพุ่มในขณะเดียวกันพัฒนาการความสนิทสนมของบัวและทองอ้นนับวันยิ่งเพิ่มมากขึ้นมัวที่เริ่มปรับตัวได้ยังคงใฝ่หาความรู้สนใจในตำรายาและการรักษาโรคในยุคอดีตส่วนทองก้นที่ตัดสินใจจะมุ่งหน้าสู่การเป็นหมอหลวงที่ดีท่ามกลางอุปสรรคที่เรียงหน้าเข้ามาให้ทั้งทองก้นกับบัวต้องฝ่าฟันความเป็นความตายสงครามโรคภัยพร้อมกับความรักข้ามภพที่ทำให้บัวต้องเลือกหมอหลวงเรื่องราวจะลงเอยเช่นไรติดตามชมได้ในละครหมอหลวงทุกวันจันทร์อังคารเวลา 20:30 น.
เริ่มออกอากาศตอนแรกวันอังคารที่วันที่21มีนาคมนี้ทางช่อง3ดูทีวีกด33ดูมือถือกด3 plus ละครหมอหลวงบทประพันธ์จินโจวบทโทรทัศน์จินโจวพรดีสาตราวาหะสร้างสรรค์ควบคุมการดำเนินงานชุดาภาจันทเขตปิยะเสวตภิกุลกำกับการแสดงชุดาภาจันทเขตค่ายละครบริษัทโซนิกส์บูม2013จำกัดรายชื่อนักแสดงมาริโอเมลเลอร์รับบททองอ้นคิมเบอร์ลี่แอนวอนเทมัสรับบทบัวอัคริมามาสุจันยางดีกูลรับบททองแท้สิริลักษ์คองรับบทคุณแมนวาดทัดพลวิวิทวัฒน์รับบทพระองค์เจ้าพันธิชากรนปภาตันตระกูลรับบทผาดแพทชาตโยดมฮิรัญยทิติรับบทหลวงชำนาญเวททองคำจริยาแอนโฟเน่รับบทแม่เทียบมยุรินผ่องผุดพันรับบทแม่พิกุลสวงสุดาลาวันประเสริฐรับบทหม่อมต่วนณัฐพงษ์ชาติพงษ์รับบทเจิดทรัพย์นรพัฒนาคะดำรงชัยรับบททองอินธนาทิพย์พงษ์สุพรรณรับบทเนนน้อยพานุเดชวัฒนสุชาติรับบทพระยาบำเรอราชนคุณโรจนัยรับบทยศจักรินทร์ภูริพัฒน์รับบทพุ่งวิศรุธฮิรันบุตรรับบทบุญวัชรชัยสุนทรสิริรับบทครูหานจุ๊บจิ๊บเชิญยิ้มรับบทเนียงชาลีศรีเจริญรับบทนาเทิมกษาปจำปาดิบรับบทหมอทัศน์ภูสยานาคสวัสดิ์รับบทบ่าวเผือกคมสันทินกรณ์อยุธยารับบทหมอคมสุภเดชวงวัฒนาพันธ์รับบทหมอเปลืองก้องล่ากาญจนโหติรับบทหมอนพเทพธนปาลกวงศ์ณอยุธยารับบทหมอชิดเลวิทสังสิทธิ์รับบทหมอจันสอนชัยฉัตรวิริยชัยรับบทหมอตาบอดชมพูฟรุตตี้โพสสนั่นแคปชั่นนี้หลังกระแสเมานักร้อง90เซนหย่าแล้วสนั่นโซเชียลไหมหลักไม่ขออะไรมากชมพูฟรุตตี้โพสสนั่นจริงๆหลังกระแสเมานักร้อง90เซนหย่าแล้วเมียจับได้ว่าซุกกิ๊กรุ่นลูกแตกนักร้องดังโพสฝากกระแสเมาเรื่องนักร้องยุค90หย่าเมียสนั่นเลยทีเดียวจากกรณีเพจบันเทิงออกมาเปิดประเด็นร้อนแรงปมคู่รักนักร้องยุค90เซนหย่าแล้วเมียจับได้ว่าซุกกิ๊กรุ่นลูกทำเอาบ้านแตกสุดท้ายลงเอยด้วยการหย่าพร้อมทิ้งท้ายด้วยว่านิสัยไม่เคยเปลี่ยนจริงๆนั้นวันที่20มีนาคม2566ด้านนักร้องดังสุทธิพงษ์วัฒนจังหรือชมพูฟรุตตี้โพสต์สวนกระแสเมาส์มอยถึงนักร้องยุค90อย่าเมียแบบฟาดเปรี้ยงครบรอบ30ปีมันซะเลยโชว์รูปหวานกับภรรยาอบอุ่นพร้อมลูกสาวไปอีกว่าสนั่นโซเชียลอัญญาประกาศคู่นี้แต่งกันแน่แม่ขอถ้าเป็นวันนี้เจ๊มอยพี่เต๋าน่าจะโพสต์ประมาณนี้เปล่า555รักกันมานานนานแต่งงานอยู่ด้วยกันมาครบ30ปีมีลูกสาวสุดเลิฟ2คนไม่ขออะไรมากขอรักกันต่อดูแลกันไปจนกว่าจะหมดเวลาก็พอละเนอะแม่บุ๋มกับลูกสาวสองคนของพ่อแฮปปี้แอนนิเวอร์ซารี30 th มุกโกถอยรถหรูป้ายแดงรับวันเกิดคอหวยแห่สองทะเบียนลุ้นโชคงวดหน้ามุกโกถอยรถหรูป้ายแดงรับวันเกิดรวยไม่ไหวจ่ายเงินสดคอหวยแห่สองทะเบียนลุ้นโชคงวดหน้าสวยและรวยมากจริงๆสำหรับนักแสดงและดีเจคนดังบุโกะธนัชพันธ์บูรณาชีวาวิไลเมื่อล่าสุดได้ถอยรถหรูป้ายแดงคันงามเป็นของขวัญของครอบครัวฉลองรับวันเกิดตัวเองวันที่19มีนาคมพอดิบพอดีทั้งนี้บุโกะได้โพสต์ภาพครอบครัวพร้อมหน้ากับรถป้ายแดงพร้อมเขียนแคปชั่นกำกับว่ารถของครอบครัวเราต้อนรับสมาชิกใหม่ในวันเกิดน้องแบมบี้รวยใหญ่พาครอบครัวเราไปเจอความร่ำรวยเงินทองยิ่งใหญ่นะลูก
จ่ายสดไปเลยสิครับโดยมีแฟนๆเข้ามาแสดงความยินดีกันอย่างมากมายแถมไม่ลืมสองเลขทะเบียนเพื่อไปลุ้นโชคในงวดหน้าอีกด้วยอาทิคองราตูเลชั่นจ้าขอให้ปัง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 ยิ่งขึ้นไปกว่านี้ค่ะฉลองวันเกิดเลยนะครับ555ขอ3ตัวตรงไปเลยนะคะงวดนี้076 307งวดนี้ต้องมาละค่ะเก่งมากค่ะเจ้าหญิงแห่งวงการวิทยุเป็นต้นขอบคุณภาพไอจีบุ๊กโก้